เราจะไปเล่นเสียวเล่นเสียวกับเสือเล่นเสียวยังไงติดตามให้ได้ครับไปเล่นเสียวเลยสวนเสือไซบีเรียแห่งนี้ครับถือว่าเป็นสวนเสือที่มีขนาดใหญ่และจำนวนของเสือมากที่สุดในประเทศจีนครับที่นี่เขาอนุรักษ์ครับเพื่อให้มันไม่สูญพันธุ์มีการเพาะพันธุ์เพิ่มมากขึ้นครับทำให้ที่นี่มีเสือเป็นพันกว่าตัวครับหลังจากนี้ครับเราจะไปนั่งอยู่ในรถครับไปดูเสือแบบใกล้ชิดเลยไปดูเขาแบบใกล้ๆโดยเราอยู่ในนี้ครับผมก็เริ่มตื่นเต้นแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเสือโบราณแกงก็เป็นกลางคืนเวลาจับสามาแกงเขามาปกป้องกลางคืนหากลางคืนกลางวันเขาจับมันก็จะนอนคือพี่อาจารย์บอกว่าเสือเนี่ยเขาจะหากินเวลากลางคืนครับแล้วกลางวันเขาจะนอนตอนนี้เวลากลางวันเขานอนครับไปกลับโอ้โหก็อย่าเปิดเลยเนี่ยปกติกลางวันเสือจะนอนครับแต่พอเห็นเราเขาคิดว่าเราเป็นอาหารมันก็จะตื่นมากินกลางวันเหมือนกันครับนี่มันดีหรือไม่ดีเนี่ยตายเยอะเลยเทียบเลยที่นี่มีเสือประมาณกี่ตัวนะครับเป็นร้อยใช่ไหมครับแต่เป็นหลายพันชนิดเอ้าเนี่ยทำไมเอ้ายังมีเสือเขาด้วยนะที่นี่ครับมีเสือหลายร้อยตัวเลยใช่ครับผมเป็นพันชนิดแต่ว่าหลายพันเหมือนกันสรุปว่าหลายร้อยหรือหลายพันครับเป็นพันเผ่าพันแบบอ๋อเผ่าพันครับไม่ใช่เนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เบลอหน้าท้องใหญ่นะผมว่าแก้ที่จันเจ้าคือมีหลายร้อยตัวโอเคคือมีหลายร้อยตัวแต่ว่าหลายเผ่าพันครับมีทั้งเสือโคร่งเสือขาวเสือโคร่งก็แยกออกเป็นหลายพันอีกอุ้ยนะเต็มเลยครับเต็มเลยนี่ครับอาหารที่เราจะมาป้อนเสือในวันนี้ครับมาแล้วครับมาแล้วนี่มาแล้วใจเย็นเย็นใจเย็นร้องใจเย็นอย่าหู้วามนี่เรามาครั้งแรกใช่ไหมเรานี่ตื่นเต้นมากกว่าอีกนะเราเนี่ยตื่นเต้นมากเลยพี่จันเจ้าใจเย็นๆมาแล้วครับว้าวมาแล้วนี่นี่เป็นไงข้างในเยอะเน่โอ้โหอร่อยครับอร่อยโอ้ยเน่ตัวเล็กหน่อยตัวเล็กนี่มาครับนี่ขมัดด้วยอืมเป็นไงอร่อยไหมตื่นเต้นกว่าผมบอกแล้วว่าพี่จันเจ้าตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นกว่าผมเยอะอีกตื่นเต้นป้อมมาหันครั้งแรกพี่ป้อนครั้งแรกใช่มาก็มาหลายครั้งแล้วมาหลายครั้งแล้วแต่ป้อนครั้งแรกนะครับโอ้โหมาใกล้มากครับเราได้เห็นเขาอย่างชัดๆเลยตรงหน้าเขาตรงนี้แบบโอ้โหเห็นเป็นแบบแค่นี้ใกล้มากเราเห็นแบบรายละเอียดทุกอย่างบนใบหน้าเขาเลยเห็นเขี้ยวเห็นฟันที่ใหญ่มากสวยงามครับสง่ามากครับนี่โอ้ยตัวนี้โหดมากขย่ำเลยครับนี่คือการขย่ำขจรเหยื่ออย่างแท้จริงมันแบบตื่นเต้นนะมันแบบฟูบเข้ามาแล้วแบบกระแทกโกงแล้วแบบโอ้ยเหมือนตอนที่ผมไปแอฟริกาเลยแล้วแบบไปดูที่เขาอยู่จริงๆอะแล้วเขาแบบไล่ๆจริงช็อตสุดท้ายเมื่อกี้นี่เหมือนมากเด็ดครับฟีลได้มากสุดยอดโซนนี้เป็นโซนสุดท้ายครับเป็นโซนที่เสือมีอายุแก่ที่สุดครับเป็นเหมือนเสือตัวแรกๆครับล็อตแรกๆของสวนเสือไซบีเรียแห่งนี้ครับหมดเกลี้ยงภายในพริบตาสุดยอดไอ้เสือน้อยเป็นประสบการณ์ที่มันจริงๆครับแล้วก็สนุกสนานตื่นเต้นร้าวใจครับเป็นการนั่นแหละนึกไม่ออกโซนสุดท้ายแล้ว